ลิเบียเหมือนลิเบียเหมือนกันใช่ใช่ลิเบียก็เตรียมที่จะฟ้องนะครับก็ทางลิเบียเหมือนกับว่าเขาจะไปฟ้องทางแมตช์อิหร่านกับฝรั่งเศสนี่แหละครับเพราะว่าแม้ว่าทีมชาติลิเบียเนี่ยตกรอบเพราะจับอันดับ3กลุ่มดีแล้วก็เป็นทีมบุกของอันดับ3ครับทีนี้สุดจากทั้งหมด6กลุ่มเนี่ยแต่ว่าเขาก็เตรียมยื่นเรื่องประท้วงนะครับไปยังฟีฟ่าเพื่อเอาผิดอิหร่านแล้วก็ฝรั่งเศสในข้อหาล็อกผลการแข่งขันเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับคุยกับพี่โบไปนะครับครับประเด็นเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ผลการแข่งขันแต่ว่าเป็นเรื่องของผลแพ้ชนะไม่ใช่สกอร์คุณตั้งใจที่จะไม่เอาชนะกันนะมันก็เป็นเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันนะครับลิคาโดอินดิเกสนะครับกุนซือทีมชาติลิเบียบอกว่าวิจารณ์ทั้งอิหร่านแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยอย่างแรงเลยนะครับบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้น้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็กล่าวหามีการล็อกผลเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างพยายามที่เป็นผู้แพ้ทำให้เสื่อมเสียต่อวงการกีฬานะครับลิเบียเนี่ยอาจจะแอบลุ้นด้วยนะอาจจะแอบลุ้นให้ฟีฟ่าเนี่ยตัดสินอิหร่านแล้วก็ฝรั่งเศสออกจากฟุตซอลโลก2024แล้วก็ให้ทีมอันดับ3อีก2ทีมที่ตกรอบเนี่ยอย่างลิเบียในกลุ่ม D แล้วก็ปานามาในกลุ่ม E ได้แข่งขันต่อในรอบ16ทีมแทนนะครับล่าสุดอย่างที่บอกไป FIFA รับเรื่องแล้วแล้วก็เตรียมที่จะติดต่อหลังกับฝรั่งเศสให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นยากนะผมว่ายากที่จะลงโทษทันคือ FIFA ผมไปดูมันเหมือนกับเขามีลงโทษบางชาติห้ามแข่งขันเหมือนกันในการอื่นๆนะเช่นคัดชิงแชมป์เอเชียต่างๆเนี่ยแต่ว่าเป็นเหตุผลคือเรื่องการเมืองที่ต้องมาแทรกแซงเกี่ยวกับทีมรัฐบาลมาแทรกแซงทำให้เขามีการแบนจากการแข่งขันไปแต่ว่าเรื่องการละครก็อย่างที่บอกอ่ะไม่เคยเห็นนี้เหมือนกันเดี๋ยวดูตอนเริ่มมาผมว่านะถ้าตอนต้นครึ่งหลังอ่ะประตูฝรั่งเศสไม่หุบขาแล้วประตูแล้วยิงเข้าแล้วยิงไม่เข้านะผมมองว่าอิหร่านมันก็ยังคงไม่เปิดเกมบุกใส่อ่ะแต่พอมัน 1-0 เนี่ยมันก็ใส่จัดเต็มจัดหนักเลยก็คือถ้านำ 1-0 แล้วอิหร่านจะไปยิงเข้าตัวเองมั้ยเข้าตัวเองอันนี้คือหนักแล้วถ้าประกอบกับเหตุผลของกุนซือลิเบียที่บอกว่าอยากจะให้ยกเลิกหรือว่าอาจจะให้ตัดสิทธิ์อิหร่านฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าถ้าจะทำเนี่ยมันก็ต้องรีบทำภายใน 2-3 วันเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวมันจะรันละใช่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ